ฉันคณิษฐาชมพูเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปจะขอแนะนำวันนี้จะมาขอแนะนำศูนย์เครือข่ายโอท็อปช็อปเมืองจุนได้ทำการเปิดได้ประมาณ8วันแล้วค่ะแล้วก็อยากขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านก็ประเภทแรกก็คือเป็นข้าวหอมมะลิค่ะค่ะผลิตภัณฑ์แรกที่เราอยากแนะนำให้ท่านรู้จักก็คือเป็นข้าวหอมมะลิค่ะเป็นข้าวของข้าวอินทรีย์ค่ะตัวนี้จะเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่เราไม่ได้ขัดสีคุณภาพจะเต็มเปี่ยมอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะถ้าเราได้กินข้าวตัวนี้ประโยชน์ที่เราไม่ได้ขัดข้าวเราไม่ได้ขัดประโยชน์ของมันที่เต็มร้อยอยู่แล้วคือสุขภาพเรามีสุขภาพดีมีสารหลายๆอย่างที่ต่อต้านอย่างต่อต้านมะเร็งก็คือข้าวหอมนิลค่ะข้าวหอมนิลเรานี่จะมีสารต่อต้านมะเร็งค่ะแล้วก็อย่างข้าวหอมละมุนนี่เป็นข้าวเกรด A ตัวนี้เป็นข้าวเกรด A เลยค่ะตัวนี้ก็ส่งขายไปทั่วเหมือนกันมีชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างของยี่ห้อนี้ส่งขายที่ประเทศจีนเยอะมากเลยค่ะค่ะอันดับต่อไปก็อยากแนะนำคือชาเขียวใบหม่อนค่ะเป็นของอำเภอจุนนะคะของอำเภอจุนตัวนี้คือชาเขียวใบหม่อนนี่ปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดลดไขมันในเส้นเลือดนะคะเสริมธาตุแคลเซียมมีวิตามินแล้วก็มีกรดอะมิโนนะคะตัวนี้คือทำมาจากของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะบ้านฝ้ายสีค่ะตัวนี้เราขอแนะนำเลยว่าแล้วขายไม่แพงด้วยห่อเดียวนี่คุณภาพเยอะมากและขายในราคา25บาทค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอำเภอจุนเราก็คือกล้วยยัดเยียดนี่ค่ะตอนนี้ได้ระดับ5ดาวแล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็ส่งไปขายทุกวันนี้ส่งขายที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วคือจะลงในเว็บไซต์ค่ะจะลงในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำได้สะอาดมากค่ะมีอย.มีอะไรรับประกันได้หมดเลยค่ะตอนนี้นะคะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคือมุมของกะลาตัวนี้ผลิตภัณฑ์กะลาต่างๆที่เราได้เห็นนี่นะคะจะเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจแบบอย่างของฝากตัวนี้นะคะตัวนี้ขายดีมากและเป็นกำลังเป็นที่นิยมของต่างประเทศค่ะตอนนี้ประเทศที่กำลังสั่งที่รับออเดอร์มาตอนนี้คือของมาเลเซียค่ะกำลังสั่งแล้วก็ตอนนี้นี่คือผลิตภัณฑ์พวกนี้คือคนต่างประเทศเข้ามาเห็นนี่คือเขาจะแบบชอบใจมากค่ะเพราะว่าคนไทยเรานี่คือความคิดสร้างสรรค์จะดูที่ลวดลายดูเป็นกะลามะพร้าวธรรมดาเนี่ยค่ะแต่สามารถเอามาแต่งให้เป็นของประดับบ้านเป็นอะไรได้เยอะแยะเป็นตัวแมงพวกนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกเม็ดพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะนี่ก็เม็ดลูกตาลนะคะค่ะสามารถทำเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นเป็ดเป็นผีเสื้อเป็นมดสืบสานวัฒนธรรมอีสานเป่าเครื่องดนตรีของอีสานจับปลาอย่างนี้ค่ะแล้วตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะมีชื่อของเราก็คือเสือกกของเราตัวนี้คือกกเราได้ทำการปลูกเองค่ะสมาชิกปลูกกันเองสามารถมีกบเอามาทำทอเสือได้ทั้งปีตลอดทั้งปีเลยนะคะและสร้างรายได้ให้เขาเยอะมากตอนนี้สีหรือว่าได้ทุกอย่างเราจะไม่ใช้ของที่ไม่มีคุณภาพเราจะสั่งตรงจากอีสานเพราะว่าเส้นได้แล้วก็สีนี่คือการย้อมการอะไรสีจะไม่ตกค่ะอย่างที่เราโชว์ในด้านหน้านะคะทุกวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแต่เราไม่เก็บเลยค่ะเพราะสีมันไม่ตกค่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่อาจจะมีบ้างที่ว่ากลัวฝนแต่ของเราไม่กลัวค่ะเราโชว์ให้เห็นเลยว่าสีนี่ไม่ตกไม่มีการตกและตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่ารักของเราก็คือของกลุ่มแม่บ้านห้วยยังถางค่ะคือเป็นกระเป๋าผ้าด้นมือแต่ตัวนี้คือเป็นพวงกุญแจค่ะเราจะเห็นพวงกุญแจจะซุกไว้ด้านนี้นะคะด้านล่างนี่มันจะเป็นพวงกุญแจค่ะมันจะมีเป็นพวงกุญแจมาน่ารักค่ะขายก็ไม่แพงด้วยทุกอย่างตรงนี้คือเป็นฝีมือของชาวบ้านทำเองไม่มีการว่า
ไปซื้อจากตรงไหนมาทุกกลุ่มที่ขึ้นมาในที่ศูนย์นี้คือจะเป็นทําจากฝีมือของชาวบ้านเองโดยตรงเลยค่ะเราจะไม่รับซื้อหรือของที่เขาสั่งมาแล้วเอามาขายให้เราจะไม่เอาค่ะจะไม่รับค่ะค่ะแล้วสําหรับด้านนี้นะคะคือด้านของสมุนไพรลูกประคบค่ะคือจะมีของคุณแม่บุญมีนี่นะคะสมุนไพรลูกประคบนี่มีออเดอร์สั่งตลอดเลยค่ะจากทางกรุงเทพแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไปส่งทางด้านของญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าภรรยาเขาเนาะคนไทยที่ได้ไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นได้สามีอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะสั่งออเดอร์มาค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็ว่าหอมดีและอีกอย่างใช้ประคบเวลาที่เราเจ็บเราคนญี่ปุ่นเขาจะว่ายังไงนะมันคลายเครียดประมาณนี้ด้วยค่ะสำหรับกระเป๋าสวยๆที่เห็นนี่นะคะตะกร้าสวยๆนี่ก็คือของคุณแม่บุญมีที่ได้ทำสมุนไพรลูกประคบค่ะในเวลาว่างของคุณแม่คือหลังจากคุณแม่ว่างคุณแม่ก็จะทำกระเป๋ากระจุกกระจิกทำตะกร้าเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะคือเราสามารถใส่ของใส่ขยะเล็กๆก็ได้ค่ะเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆราคาไม่แพงนะคะเห็นสวยๆอย่างนี้ฝีมือของคุณแม่แล้วสวยๆอย่างเงี้ย100บาทซึ่งไม่แพงเลยค่ะในความเป็นจริงของการเดินทางไม่ว่าอย่างไรสักวันต้องถึงวันสิ้นสุดในการเดินทางของคนสองคนจะช้าจะเร็วสุดท้ายก็ต้องแยกจากวันนี้ทั้งเธอและฉันต่างสุดหนทางแต่ฉันเข้าใจและคิดว่าเธอก็คงจะเข้าใจอย่างน้อยเราก็เคยได้ใช้วันเวลาอย่างน้อยนาฬิกาหัวใจเคยตรงกันสุดท้ายแม้ว่าเราไม่ได้ไปด้วยกันแต่จะจำไว้ว่ารักไว้เพียงแต่สิ่งเดียว